เดี๋ยวตอนที่อาหารมาก็จะเคี้ยวจ้าเป็นครับขอยกช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับคนไทยเยอะก็ที่รู้ข่าวที่เขาดูจากมีไอดอลมารีวิวมีเพจต่างๆเนี่ยค่ะแล้วคือตรงนี้ตรงเราได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรืออะไรยังไงไหมครับไม่มีเลยค่ะก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าชมฟรีแต่ว่าต้องมีการจองก่อนอะไรเงี้ยก็ให้ติดต่อประสานไว้ก่อนอะไรใช่ค่ะจองนัดวันก่อนเพราะว่าเรามีจำกัดต่อรอบนะคะรอบละ20คนเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่9โมงถึง10โมงอุปละชั่วโมงนึงเนาะเพราะว่าไม่ต้องการให้ไม่อยากให้เป็นการรบกวนน้องเกินไปอะไรเงี้ยค่ะป้าครับอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับที่เปิดให้นักท่องเที่ยวคนไทยเหรอลูกครับก็หลังช่วงโควิดระบาดนั้นก็ประสบปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนาะครับทางมูลนิธิก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวคนไทยชาวไทย
ข้ามาแล้วก็เปิดรับบริจาคเพราะว่าน้องหมาน้องแมวก็ต้องกินทุกวันแล้วทางมูลนิธิก็ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาดูแล้วก็ร่วมบริจาคให้น้องหมาน้องแมวตรงนี้เปิดมานานหรือยังครับโครงการตรงนี้ที่ว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเนี่ยครับหลังช่วงโควิดอ่ะก็ไม่นานมานี้นะครับครับก็ในส่วนของน้องแมวที่เราอยู่ในจุดนี้มีประมาณกี่ตัวครับที่ป้าดูแลตรงจุดนี้มี300กว่าตัวแต่ละตัวแต่ละวันนี้ป้าต้องทำอะไรบ้างครับป้าก็จะดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพอนามัยของน้องแมวป้าก็จะดูตัวไหนไม่สบายผอมลงหรือว่าเป็นหวัดเยอะป้าก็จะแจ้งคุณหมอให้เข้ามาดูมาดูแลก็คืออย่างแมวใหม่ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวบ้านที่เขาเลี้ยงไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาให้คุณหมอดูก่อนว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงก่อนเนาะแล้วถ้าโอเคแล้วแล้วก็เจาะเลือดดูก่อนว่าเขามีผลอะไรบ้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมโรคเลยครับว่าต่อไปนัดทำหมันในสัปดาห์ต่อไปอย่างนี้เลยนะครับก่อนที่จะมาอยู่รวมกันนะเนาะก็แมวแต่ละตัวที่อยู่ที่นี่ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงใช่ครับที่นี่เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะก็จะเป็นทีมสัตวแพทย์แล้วก็มีน้องๆแคร์ช่วยกันดูแลจนถ้าตัวไหนมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไม่สบายเอ่ยหรือว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ต้องหาหมอโดยทันทีนะฮะแล้วเราต้องให้ข้าวกินเป็นประจำทุกวันก็คือแมวที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมหรือว่ามาสัมผัสตรงเนี้ยก็คือเป็นแมวที่มีการรักษาหรือว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีใช่ครับก็ไม่มีโรคติดต่อหรืออะไรที่ใช่ครับไม่มีโรคติดต่อแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับผมเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอาณาจักรแมวของเรานะฮะสามารถจะติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์053-272-855ก็ได้ครับก็คือรอบที่ท่านจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนี่ยมีตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นของทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับผมแล้วมีเจ้าหน้าที่ให้แต่ขอให้มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนใช่ครับขอแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อน